สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Blade of God 2นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับภาคนี้นะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยเนาะโดยเกมนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นแบบภาค1เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโหมดอารีนาโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวละครเริ่มต้นให้เราเลือกทั้งหมด3ตัวด้วยกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับมาหน้าเลือกตัวละครกันนะครับจะมีตัวละคร2ตัวที่เราสามารถเลือกได้แต่อีกตัวนึงยังไม่สามารถเลือกได้นะครับสำหรับควานตัวนี้เนาะก็จะมีแมชชีนนะครับผมบอกเลยใครที่ชื่นชอบอาวุธโจมตีใกล้แบบนี้นะก็จะมีสกิลเบื้องต้นให้ดูด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะเราสามารถกดดูได้นะว่าชอบหรือเปล่าเนาะใครชอบสายระยะไกลก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นแม่สาวคนนี้เนาะใช้ในส่วนของอาวุธปืนคู่แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับอันนี้แล้วแต่นะส่วนตัวผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเนาะแมชชีนแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเมื่อเราเลือกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับทำการตั้งชื่อตัวละครให้เรียบร้อยแล้วไปเจอกันในเกมครับแล้วเดินมาที่บอสท่านผู้ชมครับปลุกบอสขึ้นมาแล้วทีเราจะได้ต่อสู้ท่านผู้ชมครับแค่แตะนะเขาก็ตื่นวะแค่แตะเขาก็ตื่นนะครับแล้วก็ต้องสู้เขาคือบอสตัวนี้มันก็ถามว่าค่ายากไหมก็ต้องจับจังหวะดีๆท่านผู้ชมครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเติมเกมมือถือนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของร้านจอนชาวไร่นั่นเองถูกและดีและปลอดภัยนี่ครับมีเกมมากมายหมดจะเป็น Tower of Fantasy Genshin Impact Awake Undecember Roblox แล้วก็มีเกมอื่นอีกมากมายเลยร้านจอนชาวไร่นี่ครับใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกมาจากช่องเจมินดี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำการฟันโชเดะโชเดะโชเดะโชโชนี่สกิลไปสกิลอัดไปนะครับอันนี้มันมีคำสั่งในส่วนของการแพรี่ต่างๆช่วยด้วยนะมันก็เลยแบบเล่นง่ายเนาะแล้วเราก็กลายร่างเป็นร่างนี้นะหัวแดงนี้บอกเลยว่าฟันยับยับท่านผู้ชมฟันยับยับนะโอ้ยโดน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 ว่ะเหมือนบอสเป็นร่างสองนะสกิลมันก็จะโหดขึ้นนะครับนี่แต่โดนเราหน่อย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 ปึ๊บ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 หลบหลบหลบมานี่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 หลบหลบหลบโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะก็นี่จะเป็นการต่อสู้ที่แบบอลังการงานสร้างเช่นเดิมนะแต่มันจะมีร่าง2ที่เป็นร่างจริงๆนะอันนี้เมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเวฟ2ของตัวบอสนะครับมันจะเปลี่ยนการใช้สกิลเนาะแล้วอันนี้จะเป็นร่างจริงๆแล้วนะครับมันจะโหดขึ้นนะนี่มันติดอะไรโดนสตาร์ทมันโดนปลายดาบมันโดนอะไรวะแล้วก็บอสเนี้ยมันจะมีเหมือนเกาะด้วยนะท่านผู้ชมเราต้องฟันจนเกาะเขาแบบลดลงประมาณนึงนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นการบังคับแพ้นะที่เคยเล่นในทดสอบอะรู้สึกมันเล่นจนชนะได้นะอันเนี้ยบังคับแพ้นะครับเพื่อส่งเราไปเล่นในโหมดเนื้อเรื่องปกตินะครับเรายังไม่เหมาะสู้กับบอสร่างสองอะไรประมาณนี้อันนี้เดาล้วนๆนะมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็โดนส่งลงมาท่านผู้ชมครับในส่วนของตัวแชปเตอร์1ขีดหนึ่งเนาะสู้กับบอสแบบนี้เลยนี่ครับเจอกับบอสเลยลูกกระจอกไม่ต้องเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมแดดหลบโอ้โหโดนจนได้โอ้โหโอ้โหไม่กอดนี่นี่นี่การฟันการโจมตีก็ต้องรอคูลดาวน์ต่างๆด้วยนะครับในแต่ละครั้งเนาะพวกคูลดาวน์แบบเนี้ยก็มีเรื่อยๆเลยฟึบ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 นะทึบทึบมามาครับร่างผมแดงมาแล้วครับมาแล้วหัวเข้าไปท่านผู้ชมครับร่างผมแดงแล้วหัวบวกไปเลย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 ร่างโหดครับร่างโหดร่างโหดฟันฟรีแล้วติดสตาร์ทแล้วนะครับฟันฟรีฟันฟรีฟันฟรีร่างนี้ด้วยก่อนที่จะคืนร่างนะรีบฟันนะครับนี่แน่ติดไปโดนไปโดนไปโดนไปแต่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวบอสตัวที่2นะบอสตัวแรกเราสู้ไม่ได้เนาะไม่จบร่าง2นั่นเองต่อมาท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเล่นการต่อสู้ในส่วนของตัวบอสไป2ตัวแล้วเนาะทีนี้นะครับมันจะมีหน้าเมนูสกิลด้วยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันดูสกิลทักษะเพิ่มเติมกันเนาะก็จะมีสายสกิลค่อนข้างเยอะนะถ้าเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมครับทําการคอนฟิกไปนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบเกมนี้ผมว่าน่าจะเสร็จได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะไอตัวฟังก์ชันคอมโบสกิลต่างๆเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นการเดินเควสปกติเลยท่านผู้ชมครับเรากดปุ๊บเขาก็จะพาวิ่งไปที่เควสเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนเชลเตอร์หรือว่าหน้าโฮมเพจของเกมนะครับก็จะมี NPC ต่างๆยืนอยู่แบบนี้เนาะ
แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่เราสามารถเอาไปเล่นในเมืองอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 1-1 1-2 1-3 อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราเข้าไปในเมืองนะครับเราเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเข้าไปเล่นอันนี้มาแล้วท่านผู้ชมครับทีนี้เราได้สู้กับพวกลูกกระจอกแล้วนะคือมันจะเป็นบางด่านเนาะเราสู้กับพวกมอนปกติก่อนแล้วถึงเราจะไปสู้กับบอสได้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกด่านนึงแต่เมื่อกี้เราสู้กับบอสเลยเออแล้วแต่ด่านเนาะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันตีเราเลือดลดเร็วด้วยนะพยายามควบคุมตัวเองดีๆนะหมายถึงว่าพยายามหลบมันบ้างนะผู้ชมอย่าบวกอย่างเดียวยับๆนะเออไม่ได้นะเลือดลดเดี๋ยวไปสู้กับบอสไม่ไหวโอเคสกิปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนปึ๊บนะได้ลูกเต๋าอ่ะให้อะไรเนี่ยคูณ4เหรอนะด่านมันดูยากๆนะไม่ใช่หมายถึงว่าผมว่าภาพมันแบบมันจะเป็นแสงนู่นนี่นั่นอ่ะมันลายตาผมนะเฮ้ยตัวละครแบบแจ๋มมากเลยแม่สาวปืนนะครับผมนี่ครับอลังการงานสร้างแท้ๆนะครับมันจะเป็นนรกแบบสีจัดเต็มก็ไม่ได้นะมันมามึดๆนะมืดๆแดงๆเรียบร้อยโอเคเขายังจัดการไม่เรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมโอเคหมุนกลับแล้วก็มาเปิดกล่องเหมือนเดิมหยิบของในกล่องนะครับก็มาตรงนี้นะครับน่าจะสิ้นสุดแล้วมั้งแล้วก็ไปเจอบอสหรือเปล่าหรือไม่ก็จบตัวนี้เลยนะครับจบในส่วนของแชปเตอร์1-1อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วก็จะเจอบอสนะอย่างที่บอกไปเจอลูกกระจอกก่อนแล้วก็เจอบอสฟึบ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 ถอยก่อนมาครับเดี๋ยวเจอแม่สาวผมแดงผมหน่อยเจอแม่สาวผมแดงผมหน่อยหลบก่อนนะครับแม่สาวผมแดงผมมาแล้วมาแล้วครับผมเตรียมตัวเลื่อนรถครับเตรียมตัวเลื่อนรถไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจะชนก็ชนมาครับจังหวะนี้เป็นแม่สาวผมแดงแล้วแต่เลือดก็ไปเหมือนกันนะฟันไปนะท่านผู้ชมมันเปิดโหมดอันตรีอ่ะฟันก็ฟันมานะใครจะโหดกันนะนี่นะนี่นี่โอเคไป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 ปึ๊บปึ๊บนี่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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟันไปฟันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับอีกนิดเดียวนะเราก็จะชนะแล้วท่านผู้ชมครับแม่ถับผมแดงหลบแล้วนะไกลแล้วครับอีก2ขบวนท่าครับผมก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจเกมตัวนี้ลองดูกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ